بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องฮะวันในช่วงนี้นะเราก็อยู่ในช่วง10วันในเดือนซุลฮิจญะห์ก็ถือว่าการปฏิบัติในช่วง10วันนี้ถือเป็นการปฏิบัติที่ประเสริฐที่สุดนะเมื่อสักครู่หนึ่งมีท่านอาจารย์ของเรามาถามผมว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยกับ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าบางคนบอกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐกว่า10วันของเดือนรอมฎอนซึ่งอุลามะได้เอาหลักฐานจากคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่คือรูปแบบนะรูปแบบเวลาที่เราพบความขัดแย้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาวะมักตะลฟตุมฟีฮิมินชัยอ์ฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮ์เวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งในเรื่องใดให้กลับไปหาอัลเลาะห์เพราะว่าเรากำลังสงสัยว่าวันนี้เรากำลังสงสัยว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์กับ10คืนรอมฎอนเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าเรากลับไปหาตัวบทพอกลับไปหาตัวบทแล้วเนี่ยเราจะได้คำตอบกลับไปหาตัวบทก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินยามินอัลอามัลุศอลาห์อะฮับบะอิลัลลอฮ์มิน10อายามซุลฮิจญะห์ไม่มีวัน1วันไม่มีวันใดที่การปฏิบัติอามัลที่ซอลาห์เนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลเลาะห์มากไปกว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์และที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกวัลฟัจรวะลายาลิน10ขอสาบานได้กับเวลาฟัจรวะลายาลิน10แล้วก็ในยามค่ำคืนทั้ง10อุลามะได้บอกว่าในวะลายาลินอัชเนี่ยหมายความว่า10วันในเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเรามี10คืนในเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงความประเสริฐไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าท่านนบีเนี่ยได้ทำการอิอ์ติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วท่านนบีก็ทำอามัลซอลิห์ในค่ำคืนนั้นอุลามะบางกลุ่มได้บอกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าไม่มีวันใดที่การปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์เนี่ยจะประเสริฐไปกว่า10วันของซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้น10วันซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐกว่าเดือนรอมฎอนแต่จากการรวมหลักฐานนักวิชาการบางท่านได้บอกว่าความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยผูกอยู่กับตอนกลางวันแต่ความประเสริฐของ10คืนเดือนรอมฎอนเนี่ยผูกอยู่กับตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาความประเสริฐในยามค่ำคืนในตอนกลางคืนเอาความประเสริฐใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งคือท่านนบีเอาใจใส่ในการอิติกาฟใน10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนแล้วก็2ใน10คืนสุดท้ายนั้นมีคืนไลลาตุลกอดรที่มันประเสริฐกว่า 1,000 เดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไลลาตุลกอดรจะค่อยรวมมินอันฟิชฮรคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมันประเสริฐกว่า 1,000 เดือนส่วนกลางวัน10คืน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ถือเป็นกลางวันที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะวันอารอฟะห์นะวันอารอฟะห์ที่จะมาถึงเราในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์นี้เนี่ยก็คือเป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นะและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัฮตะซิบุอะลัลลอฮ์อายุกัฟฟิรอัสสนะตัลลาตีกับละหูวัลลาตีบาดะฉันหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นจะลบบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็ลบบาปในปีนี้ด้วยหมายความว่าถ้าเราถือศีลอดในวันอารอฟะห์เราจะได้รับการลบบาปถึง2ปีด้วยกันและอีกอย่างนึงก็คือสำหรับคนที่กำลังอยู่ในการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะห์วันอารอฟะห์ถือวันที่ประเสริฐสำหรับพวกเขาก็คืออะไรครับพี่น้องท่านนบีได้ทำการขอดุอาในวันอารอฟะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าคอยรุดดุอาย่อมอารอฟะห์ว่าคอยรุมากุนตุวันนบีนะมินกับลีว่าคอยรุมากุนตุวันนบีนะมินกับลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรท่านนบีได้บอกว่าดุอาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือการขอดุอาในวันอารอฟะห์แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันและก็บรรดานบีต่างๆได้ขอกันเนี่ยก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรสำหรับคนที่อยู่ที่อารอฟะห์และมีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการขอดุอาในวันอารอฟะห์ได้ยกมือขอดุอาในวันอารอฟะห์ตั้งแต่หลังจากละหมาดและหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คุตบะห์เนี่ย
านนบียกมือขอดุอาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเป็นการขอดุอาอย่างยาวนานและเป็นการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ที่นครมักกะฮ์การขอดุอาที่ทุ่งอารอฟะห์ด้วยกับการยกมือขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นบทบัญญัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้พี่น้องทั้งหลายในวันนี้หัวข้อของเราการพูดคุยของเราอยู่ในเรื่องของการอดทนต่อบททดสอบความอดทนคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีติดตัวเอาไว้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะชัยชนะเนี่ยมันพ่วงอยู่ความอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันนันนัสรมะซับรแท้จริงชัยชนะนั้นจะมาพร้อมกับความอดทนแสดงว่าถ้าหากว่าเราต้องการชัยชนะเราต้องมีความอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนหมายความว่าความล้มเหลวมันกำลังมารอเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราต้องการทำอะไรก็ตามต้องมีความอดทนมาก่อนที่เราจะได้รับชัยชนะทั้งนั้นหรือความอดทนเนี่ยมันจะมาพร้อมกับชัยชนะหมายความว่าเวลาที่เราจะโดนบททดสอบอะไรก็ตามเราอดทนตอนนั้นเนี่ยมันคือชัยชนะแล้วเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอันนะมะอัลวันและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวันนั้นนัสรมะอัสซอบรชัยชนะจะอยู่พร้อมกับความอดทนไม่ได้บอกว่าชัยชนะมันจะมาหลังจากความอดทนไม่ใช่แต่ท่านนบีได้บอกว่าชัยชนะมาพร้อมกับความอดทนแค่เราอดทนเราก็ได้รับชัยชนะแล้ววะอันนัลฟะรอจมาอัลกัรและทางรอดนั้นการที่เราจะได้รอดพ้นการที่เราจะได้ถูกทำให้สบายเนี่ยมาอัลกัรมันอยู่พร้อมกับความยากลำบากพร้อมกับความหนักใจว่าอันนามะอัลอุสรียุสรอและแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายดายมาพร้อมอยู่เสมอเมื่อเราเจอสิ่งใดก็ตามที่มันยากลำบากให้เรามองถึงมุมความง่ายของมันเพราะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าในสุรอัชชัรสุรอินชิรออัลลอฮฺได้บอกว่าว่าอันฟะอินนามะอัลอุสรียุสรออินนามะอัลอุสรียุสรอแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นมันจะมีความง่ายดายอยู่เสมอแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นมันจะมีความง่ายดายอยู่เสมอพูดถึง2ครั้งพี่น้องถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงความยากลำบาก2ครั้งแล้วก็ความสบาย2ครั้งเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอินนามะอัลอุสรียุสรออินนามะอัลอุสรียุสรอแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายดายอยู่เสมอแต่ในภาษาอาหรับไม่ใช่ความยากลำบาก2ครั้งแล้วก็ไม่ใช่ความง่ายดาย2ครั้งแต่มันคือความยากลำบากเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนความง่ายดายมาถึง2ครั้งเพราะอะไรพี่น้องเพราะในภาษาอาหรับเนี่ยตัวที่เป็นมะอาริฟะห์หรือตัวที่มีอะลิฟลามอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ามี2ตัวในหลักไวยากรณ์นะพี่น้องถ้ามีตัวนี้2ตัวในประโยคต่อกันมาแสดงว่าตัวที่2คือตัวแรกหมายความว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรอินนะมะอัลอุสรียุสรคําว่าอัลอุสรที่แปลว่าความยากลําบากเนี่ยทั้ง2อายะคือยากลําบากเดียวแต่คําว่าง่ายดายยุสรฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรอินนะมะอัลอุสรียุสรเป็นนากีรอหมายความว่านากีรอทั้ง2อายะเนี่ยคือคนละความง่ายดายแสดงว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลากําลังจะบอกกับเราเนี่ยว่าจะมีความง่ายดายมาพร้อมกับความยากลําบากถ้าเราเจอความยากลำบากหนึ่งความยากลำบากให้เรารู้ว่าในอายะสองอายะนี่เลยว่าจะมีความง่ายดายมาให้กับเราอยู่สองความง่ายดายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้ทุกความสำเร็จมันจะต้องมีความอดทนมาอยู่พ่วงกับเราทุกการที่เราจะต้องทำงานเราต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีความอดทนมาอยู่พ่วงกับเราและมันจะต้องมีความยากลำบากอยู่เสมออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าหลังจากความยากลำบากจะมีความง่ายดายแต่พระองค์ได้บอกว่าพร้อมกับความยากลำบากมันมีความง่ายดายอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเจอบททดสอบอะไรก็ตามให้กลับไปอ่านซูเราะห์อะลัมนัชรอห์อะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกเราไม่ได้เคยเปิดทำให้หัวอกของเจ้าเนี่ยมันได้เบิกบานดอกหรือวะวะฎอนาอันกะวิซรอกแล้วเราก็ได้ยกภาระอันหนักอึ้งออกจากหลังของเจ้าอัลลซีอันกอฎอฎอฮรอกที่มันเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกพอท่านนบีได้ทำการแบกภาระอันหนักอึ้งอัลเลาะห์ตะอาลาวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอกแล้วเราก็ได้ยกระดับขั้นของเจ้าขึ้นมา
ยกระดับการพูดถึงเจ้าขึ้นมาท่านนบีได้รับการยกระดับเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีได้แบกรับภาระอันหนักอึ้งจึงถูกยกระดับขึ้นมาการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่อถูกกล่าวตั้งแต่สมัยท่านเผยแพร่ศาสนาจนปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องมาจากความอดทนของท่านและอัลเลาะห์ตะอาลาจึงวะรอฟะนาละกะซิกรอกเราจึงได้ยกระดับขั้นของเจ้าขึ้นมาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ปลอบใจท่านนบีว่าฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรอินนะมะอัลอุสริยุสรแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายได้และพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายได้ที่เราได้คุยกันไปว่าความยากลำบากนั้นแค่หนึ่งเดียวเพราะทั้งสองอายะเนี่ยสองความยากลำบากที่พูดถึงเนี่ยคือความยากลำบากเดียวกันส่วนความง่ายได้มีสองความง่ายได้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าในเมื่อฉันเนี่ยบอกกับเจ้าว่าความยากลำบากเนี่ยมันจะมีความง่ายได้มาด้วยเสมออัลเลาะห์จึงบอกท่านนบีว่าฟาอิซาฟารอกตะฟันซอบดังนั้นเดี๋ยวบางเขาบอกว่าอุตส่าห์ดึงไมค์ถอยมามันยังเอาปากตามเข้ามาอีกฟาอิซาฟารอกตะฟันซอบดังนั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากงานหนึ่งงานใดแล้วเนี่ยในเรื่องศาสนาเนี่ยฟันซอบจงเดินงานอื่นต่อไปเลยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกท่านนบีว่าเวลาเสร็จงานแล้วไปพักชีวิตท่านนบีตลอดชีวิตท่านไม่มีการพักเสร็จจากงานนี้ท่านนบีไปทำงานอื่นต่อเสร็จจากสงครามอะฮซับท่านนบีไปจัดการพวกยิวในนครมักกะในนครมะดีนะห์ต่อวะอีลารับบิกะฟัรฆับและจบท้ายสุเราะห์ด้วยว่าวะอีลารับบิกะฟัรฆับและก็จงไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงหวังณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเวลาที่เราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราเจอความยากลำบากให้เราดูว่ามีความง่ายดายอยู่เวลาที่เราเสร็จงานนึงแล้วเราสู่งานอีกงานนึงเนี่ยให้นึกอยู่เสมอว่าเรากำลังเดินไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังมีความหวังต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเรากำลังมุ่งมั่นไปสู่สวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการชัยชนะถ้าเราต้องการความรอดพ้นถ้าเราต้องการความสำเร็จมันต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนสำหรับการที่เราจะเดินไปได้เวลาที่มีบททดสอบมาหาเราให้เรานึกถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกทดสอบมากกว่าเราเยอะนักให้เรานึกเสมอว่าบรรดานบีต่างๆเนี่ยถูกทดสอบมากกว่าเราเยอะนักท่านนบีได้บอกว่าอัชดุนนาสอิบติลาอัลลัมบียะมนุษย์ที่โดนทดสอบมากที่สุดก็คือบรรดานบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาก็คือคนที่เดินตามรอยท่านนบีหมายความว่าใครก็ตามที่เดินตามรอยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าเดินตามรอยท่านนบีต่างๆในยุคสมัยของเขาจะต้องโดนทดสอบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเวลาที่เราต้องการความสำเร็จเวลาที่เราต้องการยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาให้เรารู้ไว้เลยว่าบททดสอบเนี่ยมันจะตามเรามาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอันฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมินกอบลิอันนะบรออาฮาอัลเลาะห์ตะอาลาพูดเป็นอายะห์ในการปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาอัศอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอันฟุซิกุมไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นบททดสอบที่มาประสบกับเจ้าที่อยู่ในโลกนี้บนหน้าพื้นดินนี้วะลาฟีอันฟุซิกุมหรือว่าบททดสอบที่อยู่กับตัวเจ้าที่เจ้าโดนทดสอบเนี่ยอิลลาฟีกิตาบิมมินกอบิลอันนะบรออาฮาบททดสอบนั้นเนี่ยมันได้ถูกบันทึกมาแล้วถูกบันทึกในคัมภีร์ในบัญชีที่อัลเลาะห์ในคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกเอาไว้แล้วก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างพวกเรามาซะอีกอินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรและก็สิ่งนั้นเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องการทดสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายดายสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งพี่น้องทั้งหลายและบททดสอบต่างๆเนี่ยพวกเราจะโดนทดสอบกันต่างๆนานาบททดสอบของมุสลิมที่โดนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนโดนทดสอบด้วยกับเรื่องนั้นบางคนโดนทดสอบด้วยกับเรื่องนี้บางคนโดนทดสอบด้วยกับอีกเรื่องนึงแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรินจงแจ้งข่าวดีให้กับผู้ที่ทำการอดทนก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกว่าให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนพระองค์ได้บอกว่าพูดถึงความอดทนจากรูปแบบต่างๆอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะละนับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟและเราจะทดสอบพวกเจ้าหมายความมุสลิมเนี่ยจะต้องโดนทดสอบไม่สิ่งหนึ่งก็สิ่งใดวะละนับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งหนึ่ง
ไม่ว่าจะมาจากความกลัวบางครั้งเราต้องโดนทดสอบในเรื่องความกลัววันจุ่ะบางครั้งโดนทดสอบด้วยกับเรื่องความหิวโหยวานักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมารอตและโดนทดสอบวานักซิมมินัลอัมวาลจากการบางครั้งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเราเนี่ยมันได้บกพร่องลงไปบ้างมันได้หายลงไปบ้างวัลอัมฟุสบางครั้งมีชีวิตคนที่เรารักเสียชีวิตไปบ้างวัสซะมารอตหรือว่าเลือกสวนไร่นาที่เรามีอยู่เนี่ยมันได้ไม่ค่อยได้กำไรบ้างหรือว่ามันได้ล้มเหลวไปบ้างหรือว่ามันได้อะไรบ้างอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอันเนี้ยคือบททดสอบที่เราจะทดสอบพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าอดทนว่าบัชชีริสซอบิรินดังนั้นจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนพี่น้องผู้มีเกียรติเราได้รู้ในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกเนี่ยแต่อัลลอฮ์ตะอาลาว่าให้แจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนหมายความว่าใครก็ตามที่โดนทดสอบโดนบททดสอบจากการที่มีคนรักได้เสียไปจากการที่ได้มีคนใกล้ตัวได้จากไปจากการที่ได้มีทรัพย์สมบัติได้บกพร่องไปบ้างจากการที่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างได้รับความหิวโหยบ้างแล้วถ้าเขาไม่อดทนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขาไม่ได้รับความดีแต่อัลลอฮฺตะอาลาวะบัชชิริสซอบิรินให้แจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนแสดงว่าคนที่อดทนเท่านั้นเขาถึงจะได้รับผลบุญถึงจะได้รับความดีในสิ่งต่างๆที่เขาในบททดสอบต่างๆที่ได้มาความอดทนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรินอัลลาดีนอิซาอศอบะตุฮุมมุซีบะห์จงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนอัลลาดีนอิซาอศอบะตุฮุมมุซีบะห์บรรดาผู้ที่อดทนที่เวลาที่มีบททดสอบมาประสบกับพวกเขาเวลาที่พวกเขาต้องรับบททดสอบกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเรานั้นต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติคําว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจากอายะห์นี้กําลังสอนเราให้รู้ว่าอะไรฮะกําลังสอนเราให้รู้ว่าเวลาที่เราโดนทดสอบไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าคำนี้กล่าวตอนไหนฮะตอนไหนฮะคนตายบางทีพอเวลาเราเห็นคนโดนบททดสอบหรือคนโดนรถชนเจ็บนิดเดียวเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนได้ยินเขาบอกว่าไงบอกว่าไงมันยังไม่ตายเขาบอกพูดงั้นทำไมมันยังไม่ตายพวกคนเราเข้าใจว่าคำนี้เนี่ยพูดตอนที่คนตายอย่างเดียวแต่จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้ชมเชยคนที่พูดคำนี้เวลาโดนบททดสอบเราโดนหนามตำนิ้วสักนิดนึงบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันเป็นการที่เรายอมรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราไม่ว่าจะมากหรือไม่มากหรือน้อยก็ตามว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะเวลาที่เราเจ็บหรือเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปบ้างมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เราเจ็บที่จะให้เรานั้นโดนบททดสอบเพื่อเราจะได้อดทนเพราะอดทนแล้วเราก็ได้รับความดีเพราะนั้นเราก็กล่าวว่าอินนาลิลลาห์แท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเราจะต้องกลับไปหาพระองค์หมายความว่าเวลาที่เราโดนบททดสอบอะไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าเราจะเสียใจเยอะแยะมากมายมั้ยพี่น้องถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาเราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาและพระองค์ยังต้องการให้เราเนี่ยกลับไปหาพระองค์แล้วเราก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เราจะเสียดายอะไรอีกพี่น้องเราเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาแล้วเราต้องกลับไปหาพระองค์อะไรที่เราเสียไปเนี่ยแล้วเรายังมีสุขภาพดีอยู่เรายังมีร่างกายแข็งแรงอยู่อะไรที่เรายังเสียเราเสียไปแล้วเนี่ยมันเป็นของอัลเลาะห์และถ้าเราคิดเสมอว่าเราจะกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าโลกดุนยานี้มันทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเลยพี่น้องเราจะไม่รู้สึกเลยว่าโลกดุนยาเนี่ยมันทำให้เรายากลำบากทำให้เราหนักใจทำให้เราคิดฟุ้งซ่านทำให้เราอะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเดินมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่บนสวรรค์บททดสอบต่างๆบนโลกดุนยาเนี่ยมันคือบทเรียนของเรา
คือโรงเรียนที่กำลังสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องอดทนเพื่อที่เราจะได้มุ่งไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาอซอบมินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอันฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลอันนับรออินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรแท้จริงเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ว่าบททดสอบอะไรก็ตามที่มาประสบกับพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้รับบททดสอบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินบนโลกนี้หรือว่าเกี่ยวกับตัวของเจ้าเองมันได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วและเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิกัยลาตะซาอะลามาฟาตะกุมเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียใจได้ไม่ต้องเศร้าใจในสิ่งที่เจ้าได้เสียไปวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมและเจ้าจะได้ไม่ต้องมายินดีไม่ต้องมาดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าหมายความว่าการดีใจที่แสดงถึงความตะกับบรดีใจที่แสดงถึงความตะกับบรว่าเราเนี่ยได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ที่คนอื่นเขาไม่มีแต่ถ้าเป็นการดีใจด้วยกับการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งเสริมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมเพราะฉะนั้นการดีใจแบ่งเป็น2อย่างคือ1ดีใจด้วยความตะกับบรดีใจที่ว่าเราเนี่ยแน่กว่าคนอื่นเราในใจว่าคนอื่นอันนี้คือนิสัยของอิบลิสกอละอนาคอยรุมมินอิบลิสบอกว่าฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมอีกคอลักตานีมินนารีวะคอลักตะฮูมินตีนอัลเลาะห์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินตะกับบรบอกว่ามันเนี่ยดีกว่าอาดัมเพราะฉะนั้นการดีใจที่มากับความตะกับบรถือเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์เนี่ยวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมอย่าแสดงความดีใจอย่าดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าเป็นการดีใจการตะกับบรแต่การดีใจด้วยพร้อมกับการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาฮัสัดอิลลาฟิตนะตินไม่มีการอิจฉาริษยานอกจากใน2เรื่องด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งในสอนนั่นก็คืออะไรฮะรอจุลอาตาฮุลลอฮุมาลันคนที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เขามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ทำการบริจาคซอดาเกาะในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเราก็อิจฉาเขาว่าถ้าอัลลอฮฺตาลาให้เรามีทรัพย์สมบัติเหมือนกับคนคนนี้เราจะได้บริจาคเหมือนกับเขาการอิจฉาแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่อนุญาตในฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮฺได้บอกว่าวัลลอฮุลายุฮิบกุลละมุคตาลิมฟะคูรแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงไม่รักทุกผู้คนที่ทำการตะกับบรทำการหยิ่งพยองพี่น้องผู้มีเกียรติและถ้าเรารู้ว่าบททดสอบที่เราได้รับเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อนุมัติเอาไว้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการจะดูว่าเราเนี่ยจะรู้จักความอดทนมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาอซอบมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ได้มาทดสอบพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะโดนเรื่องอะไรก็ตามมันมาจากการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุมัติหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทดสอบพวกเราวะมัยยุมิมบิลลาฮิยะดีกอลบะและใครก็ตามที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะชี้ทางนําให้กับหัวใจของเขาก็คือชี้ทางนําให้เขาเนี่ยได้เดินสู่แนวทางที่เที่ยงตรงวัลลอฮุบิกุลลิชัยอ์อะลีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงว่ากุลลัยยุซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดไว้แล้วพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลากําหนดสิ่งต่างๆนั้นไว้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยกําหนดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นอดทนกับบททดสอบที่มันอัลเลาะห์ตะอาลากําหนดเอาไว้แล้วแล้วก็เดินหน้าต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สั่งให้เราปฏิบัติต่อไปพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากําหนดให้เราไว้แล้วเนี่ยการที่เราจะรู้ได้เนี่ยคือ1วะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหรือว่า2มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่อนุญาตให้เราไปคิดในเรื่องนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเรายังไม่รู้วันนี้เราเดินไปในเส้นทางที่มีโจรขโมยคอยดักโจรอยู่คอยดักปล้นอยู่แล้วเราก็บอกว่าอัลเลาะห์กําหนดให้ฉันโดนพวกนี้มันสกรรมโดนพวกนี้มันลุมอัดเพราะนั้นฉันเดินไปในเส้นทางนี้เลยเดินไปแล้วก็โดนคนเขาฟันมาโดนคนเขาเล่นมาสุดท้ายออกมาบอกว่าอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วให้ฉันโดนผู้คนสรรเสริญเขาไหมพี่น้อง
ขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องโดนบททดสอบตรงนั้นแต่ว่าเดินไปให้คนอื่นเขาทำให้ตัวเองเจ็บในวันกิยามะก็เหมือนกันวันกิยามะเนี่ยถ้าหากว่าคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นชาวนรกอัลเลาะห์ตะอาลาคงจะกำหนดให้ฉันไม่ชาวนรกแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่ละหมาดแล้วฉันไม่ถือศีลอดแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดอะไรไว้ให้กับเราเราจะรู้ได้หลังจากที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกว่าเอะมาลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกอละต้องปฏิบัติกันด้วยเพราะทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นใครที่ถูกกำหนดให้เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺตาลาก็จะให้เขาเนี่ยมีความง่ายดายในการปฏิบัติอามัตของชาวสวรรค์แล้วใครก็ตามที่ถูกกำหนดให้เป็นชาวนรกอัลลอฮฺตาลาก็ให้เขามีความง่ายดายในการปฏิบัติที่จะนำพาเขาไปสู่นรกเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเราจะเลือกอามัตของชาวสวรรค์หรือว่าเลือกอามัตของชาวนรกแน่นอนไม่มีใครตอบหรอกว่าเราจะเลือกอามัตของชาวนรกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเลือกอามัตของชาวสวรรค์ก็ให้เราเดินในเส้นทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์กุลลายูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่มีอะไรที่จะมาประสบกับเราหรือว่าเราเนี่ยจะไม่มีทางโดนอะไรนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลากำหนดไว้แล้วเท่านั้นฮุวะมาลานาวะอัลลอฮิฟัลยัตะวักกะลิลมุมินูนฮุวะมาลานาอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ปกครองเราเป็นผู้รักเป็นผู้ที่ทรงรักเราวะอัลลอฮิฟัลยัตะวักกะลิลมุมินูนและบรรดามุมินทั้งหลายนั้นต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายแบบไหนฮะมอบหมายต่ออัลลอฮ์พร้อมกับการปฏิบัติไม่ใช่ว่ามอบหมายแล้วก็ทิ้งเลยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพื่ออะไรฮะเพื่อเวลาบางครั้งเวลาที่เราต้องการปฏิบัติสิ่งใดเราไม่สำเร็จเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดให้กับเราพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งลุกมานอัลฮากีมลุกมานที่ได้ฉายาว่าเป็นอัลฮากีมเป็นผู้ที่อะไรฮะผู้ที่ทรงปฏิบัติอย่างมีฮิกมะห์เป็นคนซอละคนหนึ่งลุกมานไม่ใช่นบีแต่เป็นคนซอละที่อัลลอฮ์ตะอาลาเอาเรื่องเล่าของลุกมานเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในซูเราะห์ลุกมานในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าบอกถึงลุกมานว่ายาบุนัยลุกมานเนี่ยเป็นคนที่เอาบทเรียนในการสอนลูกและอัลลอฮ์ตะอาลาเอามาเล่าในกุรอานลุกมานสอนลูกว่ายาบุนัยยากะมิศอละห์โอ้ลูกรักเจ้าจงละหมาดนะวะมุรบินมะอรูฟละหมาดก่อนเพื่อนเลยวะมุรบินมะอรูฟวันฮะอานินมุงกัรแล้วก็จงใช้กันให้ทำความดีวันฮะอานินมุงกัรแล้วก็จงห้ามปามกันอย่าไปทำความชั่วลุกมานสอนลูกว่าอักกะมิศอละห์ให้ละหมาดแล้วก็ใช้กันให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปามกันอย่าทำความชั่ววัสบิรอะลามาอัศอบักและจงอดทนต่อบททดสอบที่เจ้าได้รับอินนาดาลิกะมินอัซมินอุมูรแท้จริงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นการงานที่หนักแน่นที่สุดพี่น้องทั้งหลายลุกมานสอนลูกว่าให้ดำรงละหมาดแล้วก็ให้ใช้คนทำความดีแล้วก็ห้ามปามคนอย่าทำชั่วนะพอลุกมานสอนลูกเช่นนั้นแล้วลุกมานบอกว่าวัสบิรอะลามาอัศอบักให้อดทนหมายความว่าถ้าคุณจะดำรงละหมาดแล้วก็จะตักเตือนคนอื่นให้เขาทำความดีจะเป็นคนที่คอยห้ามปามคนอื่นไม่ให้ทำความชั่วพึงรู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องโดนบททดสอบวันนี้ถ้าเราจะพยายามที่จะทำให้ที่สถานที่ที่หนึ่งเนี่ยมีการตักเตือนคนอื่นอย่าไปทำความชั่วมีการพยายามพูดกันส่งเสริมสิ่งที่เป็นความดีส่งเสริมสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ไว้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องโดนบททดสอบและพอเวลาที่เรารู้ว่าเราจะโดนบททดสอบแล้วเนี่ยให้เรารู้ไว้อีกว่าถ้าเราอดทนกับบททดสอบนั้นถ้าเราละหมาดแล้วเราพยายามตักเตือนให้ทำความดีและห้ามปรามกันอย่าให้มีสิ่งชั่วร้ายแล้วเราอดทนได้เนี่ยนะสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนาดาลิกะมินอัซมินอุมูรสิ่งนี้เนี่ยเป็นการงานที่หนักแน่นเพราะนั้นพี่น้องฮะลูกมารยังสอนลูกให้รู้จักความอดทนหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เดินตามแนวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเราจะต้องโดนบททดสอบเวลาเราโดนบททดสอบแล้วเราต้องอาศัยความอดทนพี่น้องผู้มีเกียรติและอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะทดสอบพวกเราพระองค์ได้ทรงบอกว่าวะลานะบะลูวันนะกุมและเราจะทดสอบพวกเจ้านะเราจะทดสอบพวกเจ้านะเราจะทดสอบพวกเจ้าจริงๆนะอายะนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะ
มีคำเน้นย้ำถึงสองตัววะละนะบะลูวันนะกุมตัวลามตรงนี้จะเป็นลามตะกีดเป็นลามแห่งการเน้นย้ำแล้วก็ตัวท้ายมีนูนตะกีดขึ้นมาอีกนูนเน้นย้ำวะละนะบะลูวันนะกุมเราจะทดสอบพวกเจ้าจริงๆนะคือให้พวกเจ้าเตรียมตัวรอไว้ได้เลยว่าเจ้าจะต้องโดนทดสอบทดสอบจนทั้งว่าฮัตตานะอัลลอฮ์มันมุจาฮิดีนะมิงกุมวัสซอบิรินอัลลอฮ์ตาลาจะทดสอบพวกเราเพื่อที่เราจะคัดใครฮะคัดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ต่อสู้อย่างจริงจังวะละนะบลวันนะกุมฮัตตานะอัลลอฮ์มันมุจาฮิดีนะมิงกุมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพวกเจ้าเนี่ยใครเป็นคนที่ต่อสู้อย่างจริงจังวัสซอบิรินและเราจะได้รู้ว่าใครกันที่อดทนพี่น้องเวลาที่เราเดินปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราได้รับบททดสอบอะไรมาบ้างเนี่ยให้เราเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลากำลังรอดูเราอยู่อัลลอฮ์ตาลากำลังอยากจะรู้เราอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อดทนเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาได้หรือเปล่าถ้าเราอดทนผลตอบแทนของเราก็คือผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนที่อดทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามายุฟัสซาบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงผลตอบแทนที่คนอดทนจะได้รับเนี่ยอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบคือภาคผลที่มันคำนวณนับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราได้อดทนในบททดสอบต่างๆเราจะได้รับผลบุญในสิ่งที่มันคำนวณนับไม่ได้พี่น้องทั้งหลายและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงว่าวัสบิรูอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนเป็นคำสั่งให้อดทนและพวกเจ้าทั้งหลายจงอดทนกันนะเพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่พร้อมกับคนที่อดทนวะลาอินซอบัรตุมละฮุวะคอยรุลลิซอบิรีนและถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ทำการอดทนมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ทำการอดทนอัลลซีนะซอบรูวะอะลารบบิฮิมตะวักกะลูนอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลซีนะซอบรูบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้อดทนว่าอาลารบบีมิตวักกะลูนอดทนแล้วก็ทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ต่อผู้อวยบานของพวกเจ้าวัลลอฮูยุฮิบบุสซอบิรีนและอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ทรงรักคนที่อดทนทั้งหลายพี่น้องฮะถามว่าคนที่อดทนเนี่ยภาคผลของเขามากมายแค่ไหนอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะซอบิรีนพระองค์จะทรงอยู่กับคนที่อดทนอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวัลลอฮุยุฮิบบุสซอบิรีนอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่อดทนพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นความสำเร็จกับความอดทนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอัลลอฮ์ตาลาได้บอกอัมฮัซิบะตุมมันตะดคุลุญญันนะหรือพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดว่าจะได้เข้าสวรรค์วะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลละซีนะญาฮะดูมินกุมมายะอ์ลัมัสซอบิรีนทั้งที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครกันที่เป็นคนที่ต่อสู้อย่างจริงจังและอัลลอฮ์ตาลายังไม่รู้เลยว่าใครกันเป็นผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเราคิดว่าเราจะได้เข้าสวรรค์แต่เราคิดหรือว่าเราจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เราไม่โดนทดสอบอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์การเข้าสวรรค์เนี่ยมันพ่วงอยู่กับการที่อัลลอฮ์ตาลาต้องทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่ต่อสู้อย่างจริงจังต่อสู้เพื่ออะไรฮะต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงจังและใครกันที่อดทนต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังวัสบิรูฟะอินนัลลอฮะลายุฎิอุอัจรอลมุห์ซินีนจงอดทนพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าและจงอดทนแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะไม่ทรงทําให้ผลบุญของคนที่เป็นคนดีๆเนี่ยมันได้หายไปหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าความดีเนี่ยมันพ่วงอยู่กับความอดทนถ้าเรามีการอดทนเราจะได้รับความดีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะลานัจซิยันนัลลซีนะซอบรูอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนบรรดาผู้ซึ่งได้อดทนเนี่ยตอบแทนผลบุญของพวกเขาด้วยกับผลด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติพี่น้องผู้มีเกียรติภาคผลในความอดทนในการที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาจากความอดทนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะญะซาฮุมบิมาซอบะรูญันนะตาวะฮะรีรอและผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับกันเนี่ยได้รับด้วยเหตุที่พวกเขาได้มีความอดทนก็คืออะไรฮะญันนะตาวะฮะรีรอได้เข้าสวรรค์
แล้วก็ได้สวมใส่ผ้าไหมซึ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของคนที่เป็นชาวสวรรค์พี่น้องทั้งหลายความอดทนเป็นสัญญาในการบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการได้รับความดีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าไมยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักไมยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูซิบมินใครก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นต้องการให้เขาได้รับความดีพระองค์ก็จะทดสอบเขาพระองค์ก็จะให้เขาเนี่ยได้โดนทดสอบและบททดสอบนั้นที่มาพร้อมกับความอดทนมันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเป็นผู้ที่ได้รับความดีอัลลอฮ์ตะอาลาจะลบบาปให้กับพวกเราด้วยกับสิ่งที่เราได้อดทนไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามายูซีบุลมุมินมินวะซอบินวะลานะซอบินวะลาซักมินวะลาฮัซนินฮัตตัลฮัมยูฮิมมูฮูไม่ว่าอะไรก็ตามที่มุมินเนี่ยได้โดนทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหน็ดเหนื่อยหรือเป็นเรื่องความเจ็บป่วยหรือเป็นเรื่องความเศร้าโศกเสียใจหรือเป็นเรื่องการคิดมากพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าการเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเป็นบททดสอบการคิดมากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดว่าเราจะทำงานอะไรคิดว่าลูกเราจะเรียนที่ไหนคิดว่าจะมีนั่นไหมจะมีนั่นไหมเป็นบททดสอบที่ต้องการความอดทนและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับบททดสอบแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็อดทนอิลลากัฟฟะรบิฮิมินไซอาติอัลลอฮ์ตะอาลาจะลบบาปออกจากเขาให้ความอดทนมันไม่ได้ทำง่ายพี่น้องแต่ความอดทนมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรื่องยากสำหรับคนที่ต้องการความดีสำหรับคนที่รู้ว่าอดทนแล้วจะมีภาคผลอย่างมากมายมาให้กับเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะอิซอมินอินนะอิซอมันจะซะมาอิซอมิลบะลาแท้จริงบทผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายยิ่งเราอดทนต่อบททดสอบที่มันหนักแค่ไหนเราจะได้ผลตอบแทนที่มันยิ่งใหญ่เข้าไปมากขึ้นไปอีกวะอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาที่พระองค์ทรงรักใครเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะทดสอบพวกเขาฟะมารอดิยะฟะละฮุรริฎอแล้วใครที่พอใจหมายความพอใจในบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็ยอมรับแล้วก็พอใจเพราะว่ายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทดสอบเขาแล้วเขาจะได้รับผลบุญฟะมารอดิยะฟะละฮุรริฎอวะมันซะคิฏฟะละฮุซุคฺใครที่พอใจเขาก็จะได้รับความพอใจนั้นส่วนใครที่ไม่พอใจใครที่โมโหเวลาโดนทดสอบแล้วโมโหเวลาเสียใจเรื่องใดแล้วโมโหเวลาที่คิดมากเรื่องอะไรแล้วโมโหเขาก็จะได้รับความโมโหนั่นแหละพี่น้องทั้งหลายความอดทนบททดสอบต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ไปลบบาปให้กับเราท่านนบีบอกอีกหะดีษนึงว่ามามินมุซีบะตินตุซีบุลมุสลิมไม่ว่าบททดสอบอะไรก็ตามที่มุสลิมโดนอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮาอันอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบบาปให้กับเขาฮัตตัชาวกะติยุชากุฮาแม้กระทั่งหนามที่มันตำเนี่ยโดนหนามตำแล้วเขาอดทนอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบบาปให้กับเขาแต่ถ้าโดนหนามตำแล้วเราตีโพยตีพายเราแสดงความเศร้าโศกเสียใจผลบุญในความอดทนเราจะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องฮะแม้กระทั่งหนามตำเนี่ยเราเจ็บมากมั้ยเจ็บไม่มากแต่ถ้าเราอดทนเราได้รับความดีถามว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เรามีเนี่ยมันเจ็บมากกว่าหนามตำเยอะไหมท่านนบีได้บอกว่าอินนะอิซอมันจะซะมาอิซอมิลบะลาแท้จริงความยิ่งใหญ่ของผลตอบแทนเนี่ยมันมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ความมากของบททดสอบยิ่งเราโดนบททดสอบมากเท่าไหร่ยิ่งเราเสียใจมากเท่าไหร่แล้วเราอดทนผลบุญเราได้ยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นน้ำต่ำนิดหนึ่งเราเจ็บนิดหนึ่งเราอดทนได้ผลบุญเวลาเราเสียใจเวลาที่เราคิดมากแล้วเราอดทนมันทำให้เราได้ผลบุญในสิ่งนั้นขึ้นมาอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอีกว่าลาตุซีบุลมุมินชาวกะตุนฟะมาฟากะฮาอิลลากัสลลอบิฮามินคอตีอะติไม่ว่าอะไรก็ตามที่มุสลิมได้รับบททดสอบมา
แม้ถึงแม้จะเป็นหนามตำหรือสิ่งที่มันหนักกว่าหนามตำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะลบบาปให้กับเขาพี่น้องผู้มีเกียรติและให้เรารู้ไว้ว่ามุมินเนี่ยกับบททดสอบมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยกับมุมินมันห่างกันไม่ได้เราต้องอดทนอยู่ตลอดเวลาอดทนกับบททดสอบอดทนกับการตออะอดทนกับการที่จะต้องละทิ้งบาปที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามเราไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามายะซาลุลบะลาอ์บิลมุอ์มินวัลมุอ์มินะฟีนัฟซิฮิวะวะลาดิฮิวะมาลิบททดสอบเนี่ยบะลาเนี่ยบททดสอบต่างๆเนี่ยยังคงอยู่กับมุอ์มินไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงยังคงอยู่กับผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นบททดสอบกับตัวของเขาเองหรือบททดสอบเรื่องลูกหลานของเขาหรือบททดสอบในเรื่องทรัพย์สมบัติของเขาฮัตตายัลกัลลอฮุวะมาอะลัยฮิคอตีอะห์เขาจะโดนทดสอบจนกระทั่งว่าไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบที่ไม่มีบาปอะไรเหลือเลยบททดสอบที่เราโดนทดสอบเนี่ยเราจะโดนทดสอบกันอยู่ตลอดแล้วถ้าเราอดทนกับบททดสอบนั้นเราจะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบที่บาปหายเกลี้ยงเหมือนกับเวลาที่เราทำผิดอะไรที่มันเป็นบาปเล็กแล้วเราก็มีการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นวาญิบอยู่ตลอดแต่บททดสอบที่เราได้รับเนี่ยมันหนักบททดสอบที่เราได้รับมันเยอะแล้วเราก็อดทนอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าเราได้พบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจนกระทั่งว่าเราได้ตายบาปที่เราได้รับอัลลอฮฺตะอาลาจะลบล้างบาปให้กับเราหมดเลยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิลคอยรผมนึกแล้วมีคำถามมาไม่พ้นเรื่องถือบวชหรือเรื่องวันอีดนั่นแหละคือถ้าจะตอบอันเนี้ยนะต้องตอบตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยไม่งั้นไม่รู้เรื่องมันคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้หลังอีดค่อยมาคุยกันใหม่นะออกอีดไปก่อน เราค่อยมาคุยกันนะเพราะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าเรามองมันก็เป็นเรื่องเล็กนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราจริงๆเราน่าจะอาเล่มกันได้ เพราะว่าเราขัดกันมาหลายรอบแล้วนะขัดกันมาหลายรอบว่าเราก็ถกกันมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็ถามกันมาหลายรอบตอบกันมาหลายรอบแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะอาเล่มกันได้แล้วว่าเออมันทัศนะไหนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะเวลาผู้หญิงใส่ในกรอบละหมาดต้องเปิดไหมคือเวลาละหมาดถ้าไม่มีผู้ชายให้เปิดไปแต่ถ้ามีผู้ชายเนี่ยปิดในกรอบที่เขามีความเชื่อว่านี่กรอบคือสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมะของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดในตอนที่มีผู้ชายอยู่ก็ละหมาดสยุดไปอย่างนั้นเลยวันนี้เราอยู่ในความอดทนนะคือผมเนี่ยเวลาผมสอนนะผมจะสมมติสอนในรายการจะทีมนะเวลาที่สอนเรื่องอะไรเนี่ยให้คำถามอยู่ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสอนเรื่องความอดทนเอาคำถามนะความอดทนเดี๋ยวบางจะเขียนคำถามขึ้นมาใหม่ว่าอาจารย์แล้วออกอีก2วันเนี่ยเราจะอดทนกันยังไง มาดูหะดีษกันต่อนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิคอยรเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีความต้องการให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รับความดีอัจญะละละฮูอัลอุกูบะฟิดดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้บทลงโทษเนี่ยหรือว่าให้บททดสอบเนี่ยได้ให้เขาได้รับในโลกดุนยาเลยหมายความว่าบททดสอบที่เราได้รับเนี่ยมันจะไปลบบาปถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการสิ่งที่ดีๆให้กับเราคือต้องการสวรรค์ให้กับเราต้องการให้เราเนี่ยพอเวลาที่ตายไปแล้วในวันกิยามะห์เราได้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องมาโดนลงโทษอะไรอีกแล้วพระองค์จะทดสอบเราบนโลกดุนยาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้บาปที่เราได้เผลอพังทำไปเนี่ยมันหายไปไวซาอรอดบิอับดิฮิชัรอัมซะกะอันฮุบิซัมบิฮัตตายูวาฟาบิฮิยอมัลกิยามะห์แล้วเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต้องการให้บ่าวของพระองค์ได้รับสิ่งที่มันไม่ดีพระองค์ก็จะอัมซะกะอันฮุบิซัมบิพระองค์ก็จะหยุดเอาไว้เอาบาปของเขาเนี่ยให้คงอยู่ไว้คือเขาไม่รับบททดสอบอะไรที่มันจะไปลบล้างบาปเขาได้ฮัตตายูวาฟาบิยมันกิยามะแล้วก็ไปถูกสอบสวนไปถูกรับบทลงโทษในวันกิยามะ
ซึ่งเป็นบทลงโทษที่หนักกว่าบททดสอบที่เราจะโดนในโลกดุนยาซะอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องอะถ้าเราคิดมองในแง่ดีถ้าเราคิดมองบวกเพราะบททดสอบมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาต้องการทดสอบเราให้รู้ว่าเราอดทนถ้าเราอดทนบาปที่เรามีเนี่ยเป็นบาปเล็กๆเนี่ยมันจะถูกลบไปเรื่อยๆเพราะบททดสอบนะพี่น้องเราทุกคนเนี่ยโดนทดสอบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแล้วสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยจากบททดสอบต่างๆพี่น้องอะที่ท่านนบีได้บอกว่าบาปเราจะถูกลบเนี่ยมาจากบททดสอบตั้งแต่เล็กยันใหญ่โดนหนามตำท่านนบีนับว่าเป็นบททดสอบแล้วผลบุญที่เราจะได้รับหรือบาปที่เราจะถูกลบไปเนี่ยก็มาจากหนามตำที่เราโดนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหนักกว่าหนามตำถามว่าการเจ็บทางด้านร่างกายเนี่ยกับการเจ็บทางด้านจิตใจเนี่ยอันไหนมันหนักกว่าอันไหนมันหนักกว่าสำหรับบททดสอบที่มุสลิมโดนคือแน่นอนทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าความเจ็บทางด้านร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแต่ความเจ็บทางด้านจิตใจเนี่ยมันคือบททดสอบที่มันหนักที่ท่านนบีบอกว่าเนี่ยหะดีษว่ามินฮัซนินวะลาฮัมฮะซันความเสียใจเนี่ยคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราได้รับมาแล้วที่เราได้โดนมาแล้วไม่ว่าอาจจะมีญาติพี่น้องเราเสียไปที่เรารักมากเราเสียใจมากแต่เราอดทนเราได้ผลบุญสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรายังคิดมากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมบางมาใหม่แล้วอดทนเรื่องวันอีดแน่เลย นะ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนพี่น้องให้เราฝึกความอดทนวันนี้เนี่ยที่ผมเอาหลักฐานมาให้กับพี่น้องเนี่ยเอาอายะห์กุรอานมาหลายหลักฐานเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องบททดสอบของเรานะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ปล่อยให้พวกเราโดนทดสอบแล้วพระองค์ก็ไม่ได้พูดถึงผลตอบแทนในบททดสอบเลยพระองค์ได้ทดสอบเราแล้วก็เอาอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับบททดสอบวันนี้เราได้เรียนเรื่องซูเราะห์ยูซุฟไปซูเราะห์ยูซุฟพูดถึงเรื่องนบียูซุฟเนี่ยโดนทดสอบกี่ครั้งซูเราะห์นี่นะอัลเลาะห์ตะอาลากำลังเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นพอเราอ่านบททดสอบของบรรดานบีต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโหนบีโดนหนักกว่าเราเยอะแล้วบททดสอบที่เราโดนเนี่ยมันน้อยมากในวันนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรารู้สึกว่าเราโดนบททดสอบที่มันเบามากนบียูซุฟโดนบททดสอบแบบไหนฮะโดนแม้กระทั่งว่าพี่น้องอะวันนี้ถ้าพี่น้องเราเนี่ยพี่น้องพ่อเดียวกันเนี่ยอยู่ๆก็จับเราไปโยนลงบ่อเนี่ยจับเราไปปล่อยไว้ในบ่อเนี่ยบ่อที่มืดในยามค่ำคืนที่มันหนาวแล้วก็กลับมาโกหกกับพ่อตัวเองว่าน้องเนี่ยโดนหมาป่าคาบไปถามว่าถ้าเราโดนขนาดนั้นเนี่ยเป็นไงฮะเราคิดว่าไงอย่าให้กูหลุดจากบ่อไปได้นะกูเอาคืนแน่นี่คือมนุษย์คือธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่เราโดนบททดสอบอะไรเนี่ยแล้วพอตอนเราอยู่ในบ่อเนี่ยเป็นไงถ้าหลุดไปได้นะอย่าให้รอดนะรอดเนี่ยทั้ง11คนเลยจะล่าทีละคนเลยแต่เป็นไงครับพี่น้องนบียูซุฟรับกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มารับเวลาที่เจอกับพี่น้องเขาเป็นไงฮะการที่เขาจะต้องอดทนกับคนที่เคยทำร้ายเขาคนที่เคยต้องการให้เขาตายเนี่ยอดทนแล้วก็อดทนไม่ใช่อดทนอย่างเดียวนะอดทนแล้วก็ให้อาหารไปด้วยถ้าเราลงไปอ่านตัฟซีรซูเราะห์ยูซุฟนะพี่น้องแล้วก็คิดตามในบททดสอบที่ยูซุฟโดนเนี่ยพอวันนึงยูซุฟได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอียิปต์คุมกองคลังสินค้าของอียิปต์ทั้งหมดใครอยากจะได้อะไรจากกองคลังนี้เนี่ยในปีที่มีความยากจนเกิดขึ้นในปีที่เรื่องสวนไร่นาเนี่ยมันไม่ออกผลผลิตใครอยากจะได้ให้มาขอที่นี่ถามว่าถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องที่เคยจะฆ่าเราเอาเราไปโยนลงบ่อให้เราหนาวเหน็บให้เราอดให้เราหิวโหยแต่วันนั้นมาขอเราเนี่ยยูซุฟอดทนแล้วก็ทำดีกับพี่น้องของเขาทั้ง11คนแล้วก็ต้องการที่จะได้เจอกับพ่อเจอกับแม่ต้องการที่จะเจอกับน้องชายของเขาอีกคนหนึ่งอดทนกับเรื่องอะไรอีกฮะในซูเราะห์นบียูซุฟอดทนกับเรื่องผู้หญิง
ในตอนที่นบียูซุฟโดนทดสอบในจากภรรยาของกษัตริย์พี่น้องถามว่ากษัตริย์เนี่ยถ้าจะเอาใครเป็นภรรยาสักคนหนึ่งเนี่ยเลือกไหมเลือกกษัตริย์เนี่ยเลือกได้กษัตริย์เนี่ยเลือกได้แล้วใครก็ยอมให้คนเป็นภรรยากษัตริย์เพราะมันสบายแล้วถามว่าภรรยากษัตริย์เนี่ยต้องสวยไหมคือแน่นอนภรรยากษัตริย์เนี่ยสวยมากอันนี้คือหนึ่งนะภรรยากษัตริย์เนี่ยสวยมากสองไม่ใช่ว่ายูซุฟวางแผนจะเอาภรรยากษัตริย์มาข่มขืนแต่อะไรฮะแต่ภรรยากษัตริย์เนี่ยอยากจะได้นบียูซุฟไปถ้าวันนี้เนี่ยที่ยูซุฟโดนเนี่ยวะกอลละกอติลอับวาบวะกอละจะให้ตะละที่ยูซุฟต้องรับบททดสอบเนี่ยภรรยาของกษัตริย์เนี่ยเรียกยูซุฟเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกประตูแล้วบอกยูซุฟว่ามานี่บังเอาจริงๆเลยนะอย่าโกหกนะถ้าอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2เนี่ยและผู้หญิงบอกว่ามานี่บังนั่นแหละเดี๋ยวภรรยามาด้วยป่ะเอาไปมาถามได้ถ้าภรรยามาไม่ถามเดี๋ยวเป็นเรื่อง ถ้าผู้หญิงอยู่กับเรา2ต่อ2เนี่ยแล้วผู้หญิงว่ามานี่พี่น้องถามว่าถ้าผู้หญิงต้องการเราแล้วเนี่ยเป็นไงฮะคือเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องยั่วยวนสุดๆแหละใช่ไหมฮะเผื่อมันแต่งชุดวันเกิดด้วยซ้ำไปบางทำไง ไม่ใช่ว่านั่งอยู่กันคนละมุมนะนั่งแบบอายๆคนละมุมนะคือบางทีเนี่ยนั่งอายๆคนละมุมเนี่ยเราคิดเลยว่าจะไปเข้าไปหาเขายังไงดีว่าจะตะล่อมยังไงดีเนี่ยถึงจะเอาอยู่เนี่ยใช่ไหมยุบเราจะตะล่อมยังไงถึงจะเอาผู้หญิงคนนี้อยู่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นเราละแต่วันนั้นเนี่ยผู้หญิงบอกเราว่าไอ้บางมานี่ฉันพร้อมแล้วแต่นบียูซุฟอดทนกับผู้หญิงที่สวยอดทนในการที่ไม่ไปทำซินากับผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่ามาอาตัลลอขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอดทนต่อบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเขาให้อดทนจากการที่ต้องอดทนในคนที่ทำไม่ดีกับเราเวลาที่เราอ่านประวัติของบรรดานบีเนี่ยเอาความอดทนนั้นมาพอใครทำไม่ดีกับเราเนี่ยทำดีกับมันไปจริงผมมาสอนมันงั้นแหละแต่เอาจริงผมก็ทำไม่ได้คือเราต้องพยายามพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารุบบะฮามิลุฟิกฮินลาฟิกฮะละฮูวะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮูอัฟกะฮูมินบางทีเนี่ยคนที่สอนเนี่ยบางทีก็ทำไม่ได้วะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮูอัฟกะฮูมินบางทีคนที่เอาความเข้าใจไปสอนคนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับความรู้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าคนที่สอนอีกนี่คำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยว่าบทบัญญัติอะไรก็ตามสอนเรื่องความอดทนกี่ไม่ได้ผมทำไม่ได้เนี่ยจะพยายามทำละเดี๋ยวหาว่าพอรู้แล้วไม่ทำอาจารย์นะเวลาที่คนมาทำร้ายเราหรือคนมาทำไม่ดีกับเราเนี่ยให้เราพยายามทำดีกับเขาเหมือนที่ยูซุฟเนี่ยยูซุฟโดนบททดสอบถ้าเป็นเราเนี่ยวันนั้นมันจะฆ่าเราวันนี้มีอำนาจจนกระทั่งว่าคุมกองคลังสามารถเรียกพี่น้องยูซุฟมาจัดการได้เลยสามารถที่จะเอาพวกนี้มาคุมขังได้เลยแต่ไม่ทำแถมให้อาหารไปอีกพอเวลามีเรื่องผู้หญิงมายูซุฟอดทนแล้วก็หนีนะไม่ใช่แค่นั้นนะหนีวิ่งหนีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยภรรยาของกษัตริย์เนี่ยดึงยูซุฟจนเข้ากับเสื้อขาดที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้ดูว่าถ้าเสื้อขาดจากข้างหลังเนี่ยแสดงว่ายูซุฟพูดจริงและภรรยาของกษัตริย์เนี่ยโกหกแต่ถ้าเสื้อขาดจากข้างหน้าเนี่ยแสดงว่ายูซุฟเนี่ยโกหกและภรรยากษัตริย์พูดจริงแต่พอเวลาพบว่าเสื้อยูซุฟเนี่ยขาดจากข้างหลังแสดงว่าภรรยากษัตริย์เนี่ยพยายามดึงยูซุฟมาและในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ได้เข้ามาพอดีเข้ามาเจอเหตุการณ์นั้นพอดีพี่น้องดูการทุกขันอดทนของยูซุฟนะอดทนกับบททดสอบต่างๆเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นแบบอย่างเอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างและเอาบททดสอบต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบบรรดานบีเนี่ยมาเป็นแบบอย่างและให้เราคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราอดทนผลบุญจะอยู่กับเราและความอดทนมันต้องมีอยู่เสมอพี่น้องเราโดนทดสอบอยู่ตลอดถามว่าวันนึงเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างความเจ็บปวดการเจ็บป่วยความเสียใจการคิดมากการเศร้าโศกเสียใจการทุกสิ่งทุกอย่างวันนึงผ่านไปเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าเราอดทนล่ะผลบาปที่เรามีเนี่ยมันจะลบออกไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งท่านนบีบอกฮัตตายันกัลลอฮ์ว
วามาอะลัยคอตีอะจนทั้งเราได้พบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่บาปของเราเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วนะก็ฝากพี่น้องให้รู้จักความอดทนในดูคำถามนี้นะการถูกกำหนดนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการกระทำของพวกเราหรือว่าเราได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องได้เจอบททดสอบอะไรบ้างคำตอบก็คือเราได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าเราจะเจอบททดสอบอะไรบ้างแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราจะโดนบททดสอบอะไรบ้างเราไม่รู้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบททดสอบไว้หมดแล้วได้กำหนดไว้หมดแล้วพอท่านหนึ่งในการศรัทธาของเราก็คืออะไรฮะอันตุมินาบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริในหะดีษที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก็ถามท่านนบีว่าอัคบิรนีอานิลอีมานบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอันตุมินาบิลลามะลาอิกะติวะตุมีวะรุซูลิฮิวะยอมินอาคิรวะตุมินาบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริและการที่ศรัทธาต่อการกำหนดบทบัญญัติต่างๆเนี่ยว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นไม่ว่าบททดสอบอะไรก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วดังในอายะห์ที่เราอ่านไว้ว่ากุลลัยยุซีบานาอิลลามากัตบัลลอฮุลานาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่มีอะไรที่จะมาประสบกับเราได้ยกเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้บันทึกไว้แล้วเพราะนั้นทุกบททดสอบทุกบทบัญญัติทุกการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มาทดสอบพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดกับเราไว้แล้วส่วนคำถามอันนี้เดี๋ยวเอาไว้หลังอีกค่อยมาคุยกันนะเพราะตอนนี้เราได้รับความรู้มามันก็เยอะพอสมควรนะอธิบายคำว่าทัศนะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องจัดบรรยายวันหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ถือสวดวันจันทร์หรือแล้วอังกฤษวันพุธมีตัวบทรองรับไหมอันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะเพราะนั้นติดไว้2วันนะบางเดี๋ยวว่าเชิญผมมาอีก2วันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้สำหรับวันนี้ก็นะเราก็หยุดได้เพียงเท่านี้นะสำหรับการเอาความรู้เรื่องความอดทนพี่น้องเวลาทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยให้เราพยายามว่าอย่าให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เรียนมาแล้วก็ผ่านไปแต่ให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เราได้รับความรู้แล้วเราก็นำไปสู่การปฏิบัติมีหะดีษอยู่ว่าฮะตะฟัลอิลมหรือว่าคำพูดของท่านอาลีบินนบีตอลิบว่าฮะตะฟัลอิลมบิลอามัลฟะอินอะจาบวะอิลลัรตะฮัลความรู้เนี่ยมันกำลังเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติฟะอินอะจาบวะอิลลัรตะฮัลถ้าเราตอบรับเราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนรู้ความรู้มันก็จะคงอยู่มาครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องความอดทนแล้วเรากลับไปเรารู้จักการอดทนต่อบททดสอบต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับความรู้นั้นที่มันคงอยู่ว่าอิลลาเอรตะฮัลถ้าเกิดว่าเราไม่เอาความรู้ไปปฏิบัติเอรตะฮัลความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะไปมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้แล้วปฏิบัติความรู้จะคงอยู่แต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ปล่อยมันผ่านไปความรู้มันก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่เราได้มานั่งเรียนรู้กันนะสำหรับวันนี้ก็อัลบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์